สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องกัน Ambulet In Thai ครับ EP นี้จะพาเพื่อนๆมาทดสอบกระสุน .38 Special ตัวนี้เป็น FMJ นะครับ158เกรน158เกรนนะของ Royal นะพอดีได้ M15-4 มาใหม่นะครับไม่มีกระสุนติดปืนเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปจัดซื้อจัดหามาที่สนามยิงปืนภูมิพรินนะฮะนะครับกระสุน FMJ นะครับ158เกรนครับเอามายิงทดสอบดูนะฮะว่าความเร็วหัวกระสุนน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะอยากจะทราบถึงแรงปะทะของมันนะฮะว่าอยู่ที่ประมาณกี่ฟุตปอนด์นะฮะแรงปะทะต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันนะครับผ่านเครื่องโคโน่นะครับตัวนี้นะครับวัดความเร็วหัวกระสุนนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรายิงทดสอบสัก3นัดด้วยกันนะเพื่อนๆ นะครับเพื่อไปหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าแรงปะทะของกระสุน .38 นะครับน้ำหนักหัว158เกรนนะฮะเมื่อยิงด้วยความยาวยิงจากลูกโม่นะฮะความยาวลำกล้อง4นิ้วนะครับความยาวลำกล้อง4นิ้วนะครับตัวนี้ครับ M15-4 นะครับจะได้แรงปะทะต้นอยู่เท่าไหร่นะฮะเพียงพอไหมสำหรับการหยุดยั้งนะครับภัยคุกคามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบยิงกันนะครับ3นัดด้วยกันนะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆผมบรรจุในโม่นะครับ6นัดด้วยกันนะครับแต่เราจะยิงทดสอบแค่3นัดนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูนะครับว่าได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับสำหรับกระสุน Royal นะครับ38นะครับตัวนี้158เกรนนะครับเพื่อนพร้อมครับนัดที่1นะครับนัดที่1 780นะครับนัดที่2 700นัดที่3โอเคอันโหลดครับรีคอยล์นุ่มมือดีนะครับสำหรับกระสุนปืนเคียร์นะครับเพื่อนๆนะครับรีคอยล์นุ่มมือดีนะครับสำหรับกระสุน150เกรนนะครับ158เกรนครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วเฉลี่ยตะกี้ผมจดมานะมันอยู่ที่163ฟุตต่อวินะครับเอาไปยกกำลัง2นะฮะคูณด้วยน้ำหนักหัวกระสุนนะฮะนะครับแล้วก็หารด้วย450นะครับออกมาเป็นแรงค่าแรงปะทะต้นนะครับอยู่ที่204ฟุตปอนด์นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับถ้าเทียบกับ9มมนะครับ9มมเนี่ยความเร็วเฉลี่ยของลูก FMJ นะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,100 นะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,100 นะครับก็น้ำหนักหัวกระสุนนะฮะ115เกรนนะฮะค่าเฉลี่ยแรงปะทะนะครับสำหรับ9มมนะฮะแรงปะทะต้นนะฮะก็จะอยู่ประมาณ300นะฮะ300นิดๆฟุตปอนด์นะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าลูกโม่ก็ยังเป็นปืนที่ยังไว้วางใจได้นะครับใช้งานง่ายนะครับหยิบจับปลอดภัยนะครับก็สามารถใช้งานได้ป้องกันตัวได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับเป็นปืนที่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับต้องคิดเยอะนะครับโอเคเดี๋ยว EP ถัดไปนะครับมีสมิธตัวนี้นะครับเป็น M60 นะฮะตัวนี้เป็นบวก P ด้วยนะเพื่อนๆสามารถยิงลูกบวก P ได้นะครับสวยงามทีเดียวนะฮะของพี่ที่พี่ๆที่เจอกันที่สนามนะฮะตัวนี้สวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะฮะเจอกัน EP ถัดไปนะครับ EP นี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ